ัดจากนั้นมาครับผมเป็นหมู distortion นะครับหมูคลาย distortion และหลายคนก็มีไว้แล้วทั้งหมูขาวหมูแดงหรือหมูขาวหมูแดงนะฮะตัวนี้ก็ยังขายดีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับจุดเด่นคือปุ่มคัลเลอร์หมุนมาทางซ้ายอาจจะได้ซาวอุ่นๆแบบนิ่มๆแบบตู้แอมเลเน่นะฮะประมาณนั้นนะครับหรือใครต้องการซาวดิบๆสไตล์พวกคลั้นๆหน่อยนะฮะก็จะหมุนมาด้านขวาครับผมนะฮะส่วนไรก็สามารถปรับได้เห็นได้เยอะๆนะครับผมตัดจากหมูคาไลมานะครับหมูคาไลหมูดิสนะครับก็จะเป็นมิสเตอร์บิ๊กนะมิสเตอร์บิ๊กนี่หลายคนได้ลองเสียงแล้วก็ประทับใจมากๆครับผมตัวนี้สามารถลงถึงเมทัลหนักๆนะครับตัวนี้นะเกนเยอะนะมีจุดเด่นของตัวนี้มิสเตอร์บิ๊กตัวนี้ก็มีอีควอไลเซอร์4แบนด์เลยนะครับฟิลเตอร์นี่ก็ฟิลเตอร์มันจะเหมือนทำหน้าที่เหมือนพวกฟรีเควนซีต่างๆนะครับตัวเบสนี่สามารถลงลึกได้นะครับแน่นๆ นะครับไม่เบลอสัญญาณเสียงนะครับถัดจากนั้นมาก็จะเป็นเดโมนิกนะครับซิกเนเจอร์ของคุณ F นะวงคานิวอล่าซึ่งหลายๆท่านก็ได้รู้จักนะครับคุณ F นี่ก็เป็นมือกีตาร์ที่ถือว่าเป็นพวกแนวริทึมหนักๆนะครับแล้วก็ร้องเพลงได้ค่อนข้างดีนะครับในแนวของเขาเลยนะครับจุดเด่นของตัวเดโมนิกเดโมนิกนี่ก็จะเป็นชื่อของคอนเสิร์ตซึ่งคุณ Fนะฮะคานิโวล่านี่เป็นผู้จัดงานเดโมนิกขึ้นมานะครับโลโก้สวยงามนะสีสันสวยงามนะหลายคนก็ชื่นชอบกับรูปแบบนี้นะครับนะฮะโอเคเรามาดูฟีเจอร์ข้างบนนะครับก็จะเป็นนะครับอีควอไลเซอร์นะจุดเด่นอีควอไลเซอร์โลมิดไฮเกนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มแอตแทกเรื่องของความพุ่งสะใจนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพิ่มเติมตัวบูทใส่เข้าไปเพิ่มความอิ่มหนักแน่นตอนเวลาเราเล่นริทึมหนักๆโซโล่นะพวกนี้นะครับถัดจากนั้นมาก็จะเป็นวอร์ซี่นะวอร์ซี่เนี่ยวอร์ซี่ไปสร้างชื่อที่ญี่ปุ่นมาแล้วหลายๆท่านได้ติดตามงานของวอร์ซี่ไรท์นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของคุณฮิโรชิยามาชิตะนะครับญี่ปุ่นเลยนะครับซิกเนเจอร์คนนี้นะไม่ธรรมดาเลยนะครับนะรุ่นนี้ไปสร้างชื่อในญี่ปุ่นมากๆเลยซึ่งศิลปินดังๆของญี่ปุ่นก็ใช้ทัวร์คอนเสิร์ตเหมือนกันอย่างเช่นเดนเกะหรือว่ารักอังเซียวนะครับใช้ทัวร์คอนเสิร์ตหลายคอนเสิร์ตเลยนะครับทางญี่ปุ่นเองก็ส่งแมกกาซีนมาให้เราดูว่าเฮ้ยสิ่งที่ข้อมูลมานั้นคือเรื่องจริงนะครับโอเคครับถัดมาก็จะเป็นตัวนี้เลยครับ BM4 นะมัลติเอฟเฟคของชาร์กตัวนี้ก็ภูมิใจเสนอเหมือนกันนะเป็นอนาล็อกมัลติเลยซึ่งถ้าเกิดอนาล็อกเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยจะค่อนข้างราคาค่อนข้างแพงมากๆนะอนาล็อกตัวนี้ดีอย่างไรนะครับก็คือเราดึงตัวเสียงแตกซึ่งเป็นก้อนพวกนี้เอามารวมกันเป็นก้อน4ก้อนมีคอรัสมีดีเลย์มีดิสทอร์ชันมีโอเวอร์ไดรฟ์นะครับแล้วตัวนี้นะถ้าหากท่านยังไม่ชื่นชอบเสียงแตกตรงนี้หรือว่าท่านอยากจะได้ตัวโมดูเลชันตัวอื่นเอาเข้ามาบนตัวนี้เราก็จะมีช่องเซนต์รีเทิร์นเอามาเข้าด้านนี้นะครับช่องเซนต์รีเทิร์นเนี่ยก็มันก็จะมาฝังอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงตัวดีเลย์กับดิสทอร์ชันแล้วก็อยู่ตรงจุดนี้นะถ้าเกิดท่านใดอาจจะชอบซาวตัวอื่นปุ๊บพอมาเสียบปุ๊บเนี่ยซาวเปรียบเสมือนว่าตัวเอฟเฟกต์มันก้อนมันจะอยู่ตรงระหว่างดีเลย์กับดิสทอร์ชันตัวนี้นะครับโอเวอร์ไดรฟ์นะโอเวอร์ไดรฟ์ก็จะสร้างจากโอเวอร์ไดรฟ์ที่คุณภาพเสียงที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเอามาใส่เป็นอยู่ในก้อนของ BM4 ตัวนี้นะครับผมอนาล็อกมัลตินะครับไม่แพงอย่างที่คิดเลยนะครับนะน่ารักนะครับสำหรับคนที่ชอบพกพาอะไรที่แบบไม่ต้องหนักมากตัวนี้ใส่กระเป๋าได้ง่ายๆเลยครับถัดจากนั้นมานะครับก็จะเป็นเทอร์โบบูสต์นะฮะเทอร์โบบูสต์หลายๆคนก็ชื่นชอบกันตัวนี้ใช้กระเบสด้วยใช้กับกีตาร์ด้วยนะเทอร์โบบูสต์นี่นะจุดเด่นของเทอร์โบบูสต์ก็จะเป็นเรื่องของความเพิ่มอิ่มของตัวกีตาร์ของคุณตัวเอฟเฟกต์ของคุณนะฮะอย่างเราไปเล่นที่นี่แอมดีเล่นที่นี่แอมไม่ดีปุ๊บเราจำเป็นต้องมีนะฮะตัวนี้มีบูสต์แอมด้วยนะบูสต์แอมแล้วก็จะมีบูสต์เอฟเฟกต์นะฮะไว้สำหรับช่วยการโซโล่นะถัดจากนั้นมาก็จะเป็นลูปเปอร์ตัวนี้จะเป็นลูปเปอร์
1ลูปนะฮะเราก็จะมีถึง3ลูปนะ3 channel นะครับเดี๋ยวก็จะมีการรีวิวในอีกสักพักนึงนะครับกดติดตามชมด้วยนะครับผมถัดจากนั้นมาก็จะเป็น60 overdrive นะตัวนี้ลักษณะการทะเลถือว่าโอหลายๆคนชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเอาทั้งยุคเก่ายุคใหม่เข้ามารวมกันเลยนะครับสีสันสวยตัวนี้นะครับเป็น overdrive ที่น่าลองมากๆเลยนะครับเล่นได้ทั้งบลูนะบลูแจ๊สนะพวกนี้ฟังส์นะฮะหรือใครต้องการเป็นแนวแบบสไตล์ครีนไดรฟ์นะฮะเหมือนว่าครีนจากแปะตู้นะครับตัวนี้สนใจคอรัสนะคอรัสสวิตช์คอรัสก็ยังเป็นตัวที่ขายดีมากๆเลยนะครับของชาร์กนะผมหวานจับใจเลยนะครับนะและหลายๆคนก็ชื่นชอบปุ่มนี้ฮะปุ่มเลดนะครับผมเราสามารถเช็คบีทจากตรงนี้ได้แล้วก็เมื่อคุณต้องการใช้คุณก็กดใช้ไปนะครับตัวนี้เสร็จจากนั้นมาก็จะเป็น Draft Time นะดีเลย์ของ Shark ตัวนี้เป็น Analog Delay นะมีปุ่ม Mix ด้วยนะครับมีโทนดีเลย์ที่ดีๆเนี่ยมีโทนด้วยจะปรับเล่นได้ค่อนข้างกว้างมากนะครับตัวนี้นะแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็จะเป็น Noise Gateน้อยสเกตตัวนี้ปุ่มปรับไม่ต้องเยอะมากนะมีปุ่มเดียวนะครับเป็นปุ่มเทสโชนะครับตัดแล้วลองปรับหมุนดูนะครับเมื่อไหร่ที่เราสัญญาณตัดสัญญาณออกไปปุ๊บเราลองเล่นดูว่ามันเกิดการดึงเสียงเยอะไปไหมนะครับถ้าเยอะเกินไปเราก็ปรับกลับขึ้นมาตัวนี้น่าสนใจนะครับตัดเสียงฉี่หายแน่นอนครับผมถัดจากนั้นมาก็จะเป็นมินิบูสเตอร์ครับนะมินิบูสเตอร์ของชาร์กใครต้องการเพื่อกลางนะฮะเพิ่มเสียงกลางตอนเวลาโซโล่นะครับเสียงพุ่งๆนะฮะตัวนี้จัดได้เลยครับนะราคาไม่แพงนะครับคุณสามารถถ้าเอฟเฟคของคุณซาวบางๆนะตัวนี้ช่วยได้นะฮะหรือพวกคนที่มีพวกอนาล็อกมัลติอย่างเงี้ยฮะพวกเอฟเฟคดิจิตอลนะครับบางทีต้องซาวมันอาจจะบางไปนิดนึงตัวนี้สามารถช่วยได้นะครับผมถัดจากนั้นมาก็จะเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มมาสเตอร์วอลลุ่มเราจะมี2รุ่นนะครับเป็นรุ่นแอคทีฟรุ่น passive ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะฮะปิดเปิดว่าเราจะใช้ active หรือจะใช้ passive นั่นหมายถึงว่าวงจร2ชุดจะอยู่ในตัวนี้นะครับ master volume คุณจะใช้เท้าหมุนก็ได้เหมือนกันนะฮะมีคลิปก่อนหน้านี้ผมสาธิตให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะช่วยยังไงช่วยเวลาเราปิดเปิดแอมป์นะฮะเปิดแอมป์เนี่ยเราถ้าเราเปิดน้อยเกินไปนะมันก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ถ้าเรามีตัว Master Volume ตัวนี้แล้วเราเปิดแอมป์ให้เต็มที่เลยก็ได้นะครับอาจจะบานเบอร์5เบอร์6เลยกึ่งกลางเลยอย่างเงี้ยครับผมแอมป์จะสามารถทำงานได้เต็มที่แล้วก็เรามาตัดที่ตัวนี้เอานะมาบีบเสียงที่ตัวนี้เอานะครับผมนะนี่ก็จะเป็นชาร์จเอฟเฟคในแผงในบอร์ดที่ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมแล้วก็จะมีอีกหลายๆรุ่นที่ยังไม่ได้โชว์ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในช่วงต่อไปครับผมขอบคุณมากๆครับผมฝากติดตามด้วยครับผมชาร์กเอฟเฟคเมดอินไทยแลนด์ครับ